สวัสดีครับก็มาถึงขั้นตอนในการลงโปรแกรมที่จะใช้ในการพิมพ์นะครับโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เนี่ยก็คือโปรแกรมชื่อว่า Acrolic นะครับเวอร์ชันที่เราใช้ก็คือเป็นเวอร์ชัน 8.25 นะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์นะครับซึ่งหลังจากที่ท่าน Install เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านต้องส่ง ID Code ก็คือหมายความว่าเป็นรหัสประจำตัวเครื่องนะครับของท่านเนี่ยส่งมายังให้กับทางฝ่ายขายของทางบริษัทนะครับแล้วก็ทางฝ่ายขายของทางบริษัทเนี่ยก็จะทำการส่งตัวนี้ไปกับทางเจ้าของโปรแกรมเพื่อขอซื้อนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับคีย์นะครับที่ใช้ในการติดตั้งเนี่ยภายในระยะเวลาประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันอาทิตย์อาจจะต้องข้ามไปอีก1วันนะครับประมาณนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ทำการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งก็คือว่าท่านอาจจะได้รับซิปไฟล์นะครับก็จะเป็นไฟล์อย่างเงี้ยนะครับก็หน้าตาก็คือ Acrolic เวอร์ชัน 8.25 ที่เป็น zip file นะครับก็ให้ท่านใช้พวกโปรแกรมพวก Winlar นะครับทำการ extract ก่อนก็คือทำการแตกไฟล์ตัวนี้ออกมาก่อนเมื่อทำการแตกไฟล์ออกมาเสร็จนะครับท่านก็จะได้โฟลเดอร์ชื่อ Acrolic เวอร์ชัน 8.25 นะครับท่านก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วท่านก็จะเจอโฟลเดอร์ชื่อ setup อยู่ข้างในนะครับให้รันโฟลเดอร์ให้รันไฟล์ชื่อ setupเมื่อรันออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็มาดูนะครับตรงนี้มันก็ให้กด next ไปเรื่อยๆนะครับกด next ปุ๊บมันก็จะบอกว่า destination folder ก็คือจะอยู่ที่ drive C ชื่อ Acrolic นะครับแล้วก็กด next ถัดไปเมื่อกด next ถัดไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราเจอ finish เราก็กดโอเคนะครับพอเราตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้เราไปดูที่หน้าจอนะครับเราจะพบว่าเราจะมีไอคอนหนึ่งโผล่ขึ้นมานะครับ2ไอคอนนะครับก็คือตัว P กับตัว W นะครับตัว P เนี่ยเราไม่ใช้นะครับให้เรา delete ทิ้งไปเลยนะครับเราจะใช้เฉพาะแค่ตัว W นะครับตัว W แล้วก็ double click นะครับก็หลังจากที่ double click ไฟล์ Acrolicนะครับตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าให้ activate นะครับโดยตรงเนี้ยจะมีเวลาเหลืออีกกี่วันนะครับก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยมันจะมี machine ID ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะ copy เรียบร้อยแล้วไปยังคลิปบอร์ดนะครับวิธีการก็คือหมายความว่าตัวเนี้ยเราไม่ต้องพยายามลากเลงอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าให้เราไปเปิดโปรแกรมพวกอีเมลหรือว่าโปรแกรมพวก notepadนะครับอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บอ่ะก็กด Ctrl V หรือกด Paste ขึ้นมานะครับรหัสคีย์ของตัวเนี้ยก็จะไปอยู่ใน Notepad นะครับจากนั้นก็เซฟ Notepad มาหรือว่าจะส่งทั้งอีเมลมาเลยก็ได้นะครับก็แต่ต้องส่งอย่างงี้ห้ามถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาให้กับทางฝ่ายขายของทางบริษัทนะครับทางบริษัทก็จะทำการซื้อโปรแกรมเนี้ยแล้วก็ส่งให้กับท่านนะครับทางอีเมลนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับจากนั้นก็นะครับท่านก็จะได้รับไฟล์ตัวนึงเข้ามานะครับผมก็จะเอาไฟล์ตัวนี้มาใส่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมก็จะมีไฟล์ตัวนี้ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ตัวนี้ชื่อไฟล์ REG key นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูนะครับไฟล์ที่ท่านจะได้รับนะครับก็จะเป็นไฟล์ชื่อ REG นะครับแล้วก็ key นะครับจุด dat นะครับก็เอาไฟล์ตัวนี้นะครับทำการ copy นะครับไปยัง drive C นะครับแล้วก็ backslash acrolic นะครับหลังจากนั้นก็ทำการรันโปรแกรมที่ชื่อว่า w นะครับก็คือตัวด้านหน้านั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ก็คือจบนะครับทีนี้ผมจะ copy ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับไปไว้ยังตัวที่เราติดตั้งนะครับหลังจากนั้นไฟล์ตัวนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วครับแล้วก็รันตัว w อีกทีนึงคราวนี้ก็